สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน K-ATEC นะครับชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด K Asia Technology หุ้นทุนนะครับชื่อย่อนะครับ K-ATEC เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภทฟีดเดอร์ฟันนะครับป้อนเงินเข้าไปลงทุนในกองต่างประเทศเพียงกองเดียวนะครับนโยบายการลงทุนของกองทุน K-ATEC นะครับกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ JP Morgan Pacific Technology นะครับไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนโยบายของกองทุนหลักนะครับ JP Morgan Pacific Technologyกองทุนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงญี่ปุ่นนะครับกองทุน K-ATEC นะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับเป็นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในหุ้นนะครับหน้าหุ้นของกองทุน K-ATEC นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเหมยถวนนะครับก็บริการสั่งอาหารส่งอาหารนะครับและสามารถจองที่พักได้นะครับคล้ายแพนด้าบ้านเรานะครับต่อไปนะครับ Samsung Electronics นะครับผลิตสมาร์ทโฟนชิปนะครับแรมนะครับชิป Exynos นะครับหน้าจอดิสเพลย์นะครับของโทรศัพท์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะครับอันต่อไปนะครับ Kingsoft นะครับเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ของจีนนะครับที่เก่งในเรื่องของ Finance นะครับ Accounting นะครับต่อไปนะครับเป็นบริษัท C นะครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็จะมีที่เราคุ้นเคยนะครับแพลตฟอร์มเกมนะครับ ROV แพลตฟอร์ม e-commerce นะครับ Shopee แพลตฟอร์ม Payment Gateway นะครับ AirPay เป็นต้นนะครับTencent นะครับก็เป็นบริษัทของจีนเช่นกันนะครับผลิตเกมนะครับต่อไปนะครับเป็น LaserTech นะครับตัวนี้ผลิตเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบชิปนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับต่อไป KingDee International Software นะครับตัวนี้เป็นอันดับ1ของซอฟต์แวร์ด้าน ERP Cloud นะครับใช้เกี่ยวกับการ Management ในองค์กรนะครับต่อไปไต้หวัน Semiconductor นะครับตัวนี้นะครับเป็นอันดับ1ด้านผู้ผลิตชิปเป็นโรงงานที่ผลิตเก่งมากๆนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกสามารถผลิตชิปได้ที่ระดับ5นาโนเมตรนะครับและกำลังพัฒนาไปสู่ระดับ3นาโนเมตรนะครับตัวอย่างชิปที่เขาผลิตนะครับอย่างเช่นตัว Snapdragon นะครับ855 855 Plus Snapdragon 888นะครับเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับใช้กับสมาร์ทโฟนของพวกเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับ SKHynix นะครับตัวนี้เป็นบริษัทผลิตชิปนะครับในเกาหลีซึ่งเป็นอันดับ2นะครับรองจาก Samsung Electronics นั่นเองนะครับสัดส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมนะครับ Information Technology นะครับ 50.9% Communication Service นะครับ 23.1% Consumer Discretionary นะครับ 12% Healthcare นะครับ 8% Industrial นะครับ4.1% สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศนะครับตัวนี้จะลงทุนหนักอยู่ในประเทศจีนนะครับโดยคิดเป็นสัดส่วน 54.2% ญี่ปุ่น 18.2% เกาหลี 9% ไต้หวัน 8.9% สิงคโปร์ 5.1% ออสเตรเลีย 2.6% ตัวนี้จะเห็นว่ามีออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะครับซึ่งกองทุนหลักของเขานะครับ JP Morgan Pacific ก็ Pacific ก็จะมีรวมญี่ปุ่นพวกออสเตรเลียเข้ามาด้วยนะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV นะครับเรียกเก็บอยู่ที่ 1.1326 นะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายนะครับในช่วง IPO นะครับแยกเป็น3ส่วนนะครับถ้าจองต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับจะเรียกเก็บที่ 1.5% จองในช่วง
IPO อยู่ระหว่าง1ล้านแต่ไม่ถึง10ล้านนะครับจะเรียกเก็บอยู่ที่ 1.25% และเงินลงทุนที่มากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปนะครับจะเรียกเก็บอยู่ที่ 1% นะครับและหลังจาก IPO นะครับจะเรียกเก็บคงที่อยู่ที่ 1.5% ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะครับปัจจุบันยกเว้นนะครับกองทุน K-ATECH นะครับกองทุนเปิด K-Asia Technology หุ้นทุนนะครับมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกนะครับ500บาทซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำนะครับ500บาทนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการซื้อนะครับช่วง IPO ต่ำกว่า1ล้านบาท 1.5% 1ล้านบาทแต่น้อยกว่า10ล้านบาทนะครับ 1.25% มากกว่า10ล้านบาทนะครับคิดที่ 1% ช่วงภายหลัง IPO นะครับคิดที่ 1.5% ช่วงเวลาการทำ IPO นะครับวันที่1ถึง7เมษายน2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ 1.1326% ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนะครับ500บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับ50บาทวันรับเงินค่าขายคืนนะครับ T+4 สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฟันแฟกชีตได้ตามรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ